จุดเสี่ยงนึงที่เรากังวลก็คือร้านอาหารจะต้องมีมาตรการที่ไม่ให้มานั่งรับประทานอาหารที่ร้านนะครับรวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนโรงพยาบาลให้จัดตั้งคลินิกโรคหวัดหรือถ้าตามศัพท์เรียก ARI คลินิก24ชั่วโมงนะครับและก็ตรวจหาเชื้อทุกรายที่มีประวัติเสี่ยงยกตัวอย่างอย่างเช่นประวัติไปบ่อนหรือมีคนในครอบครัวไปบ่อนมีประวัติสัมผัสแรงงานต่างด้าวอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จัดเตรียมบุคลากรสถานที่ทรัพยากรให้เพียงพออย่างน้อยต้องมี2เดือนในโรงพยาบาลนะครับเมื่อไรต่ำกว่า2เดือนแจ้งมาที่ศูนย์กลางซึ่งเราเตรียมไว้พร้อมหมดแล้วเอาไปทดแทนให้ต้องมีอย่างน้อย2เดือนตลอดเวลานะครับเตรียมระบบบริการเพื่อลดความแออัดโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นโรคประจำตัวเบาหวานความดันถ้าสามารถรับยาไปได้หลายเดือน2เดือน3เดือนเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาแออัดที่โรงพยาบาลเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและเพิ่มเตียงรองรับให้เพียงพอกับสถานการณ์รวมถึงเพิ่มศักยภาพการตรวจทางบริการให้เพียงพอต่อการที่จะต้องตรวจผู้ป่วยจำนวนมากนะครับส่วนอสม.ให้เฝ้าระวังตรวจตาคัดกรองผู้ที่เดินทางจากพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากนะครับช่วยตรวจตาดูแล้วก็แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับพยายามอย่าให้คนนอกพื้นที่ไปพบปะมากนักนะครับแล้วก็จุดไหนที่จะเป็นจุดกักตัวก็ให้ไปช่วยตรวจสอบดูแล